This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาจะเจาะเลือดอันนี้ไขมันในเลือดนะครับมันก็จะมีอยู่4ตัวก็คือคอเลสเตอรอลและไขมันเลวที่เราชอบเรียกกันก็คือตัว LDL อีกตัวนึงที่เป็นไขมันเลวคือไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ HDL ตัวสุดท้ายคือไขมันดีพวกนี้ไม่มีอยู่ในอาหารนะบางคนบอกอุ๊ยอันนี้อาหารชนิดเนี้ยมี LDL คอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่นอกจากนี้ยังมีไขมันที่สะสมในร่างกายไอ้ไขมันสะสมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเรามันอาจจะไปเกาะที่ตับเราก็เลยเรียกไขมันพอกตับถูกต้องเลยครับไขมันพอกตับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะติดตามสาระวันนี้กันได้เป็นเรื่องของไขมันดีไขมันร้ายมันต่างกันยังไงนะคะตัวไหนมันดีตัวไหนมันร้ายตัวไหนกินเยอะได้กินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้โหคือจริงๆก็ต้องบอกว่าคุยกับอาจารย์มาก็พอจะจำได้ลางๆโอ้ใช้คำว่าจำได้ลางๆด้วยนะไขมันดีไขมันร้ายได้ยินกันมาตลอดนะคะมันก็เป็นชื่อมันก็บอกเฉพาะอยู่แล้วเนาะว่าดีกับไม่ดีใช่ไหมคะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ไขมันดีเนี่ยมันจากอะไรกินอะไรถึงได้ไขมันดีและไขมันร้ายที่เราไม่ควรที่จะกินหรือเลี่ยงได้เนี่ยมันจะเป็นประเภทแนวแบบไหนนะครับตรงวันนี้ต้องอาจารย์ต้องมาอธิบายแบบว่าโอ้โหแบบเจาะลึกลงไปเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างได้เลยครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเนาะว่าพูดถึงเรื่องของไขมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งไขมันในอาหารและไขมันในร่างกายถูกไหมครับไขมันในอาหารและไขมันในร่างกายถ้าเอาไขมันในร่างกายเราอะก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือไขมันในเลือดและไขมันที่สะสมอยู่ในรอบเอวรอบเอวต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเรานะครับอันนั้นก็คือไขมันที่อยู่ในร่างกายแต่ว่าไขมันที่เรากินจากอาหารที่เราจะมาพูดคุยนี่แหละมันส่งผลต่อไขมันในเลือดและไขมันสะสมในร่างกายคือจริงๆธรรมชาติมันมีไขมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วไม่งั้นเราก็จะหนาวกันสะท้านหนาวเพราะฉะนั้นไขมันมันก็อยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะพอกพูนให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าธรรมชาติไหมเช่นไขมันเลวในหลอดเลือดที่เราบอกว่าเอ้ย LDL นะมันเลวนะไตรกลีเซอไรด์นะมันเลวนะเวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาจะเจาะเลือดอันนี้ไขมันในเลือดนะครับมันก็จะมีอยู่4ตัวก็คือคอเลสเตอรอลนะครับรวมค่ะซึ่งปัจจุบันเขาไม่ได้ดูและตัวเนี้ยในเลือดเนี่ยเพราะว่ามันมีมันเรียกว่า total cholesterol หรือ cholesterol รวมเนี่ยมันมีทั้งตัวดีและตัวเลวอยู่อ๋อว่าเป็นตัวเลวไม่รู้ไงบางคนสูงตัวเลวคุณอาจจะเนาะปกติแต่ตัวดีคุณอาจจะสูงก็ได้ เขาก็เลยไม่ได้ดูกันและ total cholesterol ค่ะแล้วถ้าเกิน200เนี่ยบางคนตกกระจายต้องไปกินยาไม่จำเป็นนะต้องมาดูวิเคราะห์ต่อว่าตัวดีเท่าไหร่ตัวเลวเท่าไหร่ก็เขาชอบตัวแดงมาถูกต้องเพราะตัวแดงมาเราก็อยากไปตามน้ำมากเกินนะเดี๋ยวจะโดนกินยาถูกไหมกินยาก็บริษัทขายยาดีไงค่ะแล้วใช้อย่างสมเหตุสมผลไม่ได้ห้ามใช้แต่ว่าก็ต้องเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเมื่อจำเป็นนะครับแล้วเนี่ย total cholesterol เนาะก็เป็นคอเลสเตอรอลรวมนะรวมดีรวมเลวนะครับและไขมันเลวที่เราชอบเรียกกันก็คือตัว LDL คอเลสเตอรอลที่ว่าตัวนี้นะเลวนะห้ามมีเยอะห้ามมีเยอะนะไม่ควรเกิน130นะบางคนแบบเกิน160อาจจะโดนกินยาแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นไขมันเลวคือไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150ค่ะนะเมื่อกี้ LDL ไม่ควรเกิน130ไตรกลีเซอไรด์เขากำหนดตัวเลขน้อยไปเปล่าน้อยไปเลยรู้สึกว่ามันแดงจังไปนะแล้วก็HDL ตัวสุดท้ายคือไขมันดีแล้วในบรรดาทั้งหมดเนี่ยของลิปิดโปรไฟล์ที่เขาเรียกลิปิดโปรไฟล์ไขมันในหลอดเลือดของเราอันนี้พวกนี้ไม่มีอยู่ในอาหารนะบางคนบอกอุ๊ยอันนี้อาหารชนิดเนี่ยมี LDL คอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่ LDL ไม่ได้มีอยู่ในอาหารแต่ถ้าคุณกินอาหารชนิดนี้แล้วอาจจะส่งผลให้ LDL สูงเราต้องแยกกันนะอันนี้คือไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดที่มีดีและมีเลวในหลอดเลือดแล้วถ้าเลวมากเป็นไงครับ
เราก็จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอ๋อที่เขาเอาเลือดเราไปตรวจคือจะหาค่าพวกนี้แหละไขมัน4ตัวเนี้ยลิปิดโปรไฟล์นี่แหละแต่4ตัวเนี้ยเราก็ดูว่าเอ้ย LDL ตัวเลวเราสูงมั้ยค่ะนะไตรกลีเซอไรด์ตัวเลวเราสูงมั้ยค่ะ HDL ตัวดีเราสูงมั้ยหรือต่ำเกินไปไหมนะแล้วอันนี้คือไขมันในหลอดเลือดซึ่งอาหารที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยนะว่าไขมันในอาหารเนี่ยดีเลวมันก็ส่งผลกระทบต่อไขมันในเลือดอันนี้คือส่วนของไขมันจากอาหารที่จะส่งผลกระทบต่อไขมันในเลือดนะเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยไขมันในเลือดเราต้องรักษาภาวะให้ปกติไว้นะค่ะLDL ไม่ควรเกิน130นะไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150นะไข่ปิ่มน้ำต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนออกกำลังกาย HDL ไม่ควรต่ำกว่า40นะ HDL ต่ำคุณก็ต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องกินอาหารที่ช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน้อยจะต้องเอ็กเซอร์ไซส์อย่างเงี้ยมันก็จะดีกับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้คือไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีไขมันที่สะสมในร่างกายเช่นต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงที่เราให้อ้วนพีมีพุงนี่แหละนึกออกไหมครับจับไปปุ๊บโอ้โหนี่พุงไขมันหุ่นมีหุ่นมีนี่คือไขมันที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายเราเรียกว่าฟอร์มของไขมันเนี้ยเราเรียกไตรกลีเซอไรด์เหมือนกันนะครับคือมันสะสมอยู่เราจับไปปุ๊บเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยนี่คือไตรกลีเซอไรด์เหรอคะใช่ครับมันนอกจากมันอยู่ในเลือดแล้วเนี่ยมันยังอยู่สะสมอีกนะอยู่ในพุงของเราอย่างเงี้ยแล้วไม่แค่นั้นนะครับไอ้ไขมันสะสมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเรามันอาจจะไปเกาะที่ตับเราก็เลยเรียกไขมันพอกตับถูกต้องเลยครับไขมันพอกตับเห็นไหมนี่ก็คือส่วนของไขมันซึ่งพวกเนี้ยเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินอาหารทั้งนั้นเลยที่ส่งผลต่อไขมันในเลือดและไขมันที่สะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงรวมไปถึงไขมันพอกตับไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเพราะอายุมากขึ้นเลยอายุมากขึ้นก็อาจจะแปรผันกับไขมันที่สะสมเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้ว่าเมตาบอลิซึมแล้วลดน้อยลงนะค่ะและก็อาหารการกินแต่บางคนอายุน้อยแซงป้าๆไปก็มีอายุน้อยร้อยไขมันถูกต้องครับผมเพราะว่าพฤติกรรมการกินไม่ดีไงไลฟ์สไตล์หรือการใช้ลีลาชีวิตนะกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายไม่ดีกลายเป็นว่าเอ้ยอายุ30 40ไขมันพอกตับแล้วบางคนเกษียณแล้วเฮ้ยตับฉันยังดีไขมันยังพอกตับน้อยฉะนั้นแล้วต้องรักษาสุขภาพไว้ให้ดีเห็นไหมครับมันส่งผลต่อไขมันในร่างกายอ่ะแล้วคำว่าไขมันในร่างกายมันครอบคลุมทั้งไขมันในเลือดไขมันที่สะสมโดยเฉพาะในช่องพุงของเรานะที่สามารถจะหลั่งสารพวก inflammatory cytokine หรือสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบแล้วรบกวนระบบเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายได้หมดเลยค่ะรวมไปถึงไขมันที่จะมาพอกตับเราแล้วมันพอกไปได้หมดทุกอวัยวะค่ะแล้วเนี่ยคือไขมันที่ในร่างกายซึ่งมันมาจากอีตัวไขมันในอาหารที่เรากินนี่แหละเป็นหลักนะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของออกกำลังกายก็ส่งผลถูกไหมครับต่อไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายไขมันพอกตับก็เหมือนกันท้ายที่สุดแล้วมันคือลีลาชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ว่าคุณอะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะไขมันดีไขมันเลวมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องกินนี่สำคัญเลยเพราะมันมีผลโดยตรงต่อไขมันในเลือดและไขมันที่สะสมในร่างกายโดยตรงฟังแบบนี้แล้วรู้แล้วเส้นทางชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงไทม์ไลน์เห็นอยู่ข้างหน้าแล้วออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกเดินแต่ละวันก็น้อยนั่งจุ้มปุ๊กอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อันเนี้ยสำคัญเลยต่อให้คุณกินไขมันดีนะแต่คุณออกก่อกำลังกายไม่ออกอ่ะนึกออกไหมครับเดินก็ไม่เดินขยับลำไส้ก็ไม่มีเขาบอกว่า19,000หลังๆมีงานวิจัยนะครับคุณลีแค่เกิน 6,900 ก็เริ่มได้ประโยชน์แล้วอุ้ย 8,000 8,900 ไม่ใช่ 8,900 นะ 8,900 เดินนะก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงแล้วแต่ว่าอาจารย์เดินแบบนี้มันไม่ใช่แบบเดินแล้วก็มานั่งแล้วค่อยมาเดินหรืออะไรเงี้ยได้มันต้องเดินเก็บแต้มเก็บแต้มได้หรอถูกต้องเขาดูทัวร์ทั่วคือแบบประกันชีวิตเลย20ปีมีเงินปันผลอันนี้ เดินมาเลย 8,900 มีการปันผลว่าคุณลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้ 30% โอ้โหแล้วเราก็เดินสะสมไปสินั่งทำงานเนี่ยออฟฟิศ
ลุกขึ้นเดินค่ะนะเจ้านายยังไม่เพ่งเล็งใช่ไหมเดินบ่อยจังเลยเดินไปนู่นซื้อกาแฟดำไปซื้อกาแฟดำได้นะแต่ว่าไปซื้อกาแฟเย็นกาแฟหวานไม่ได้ชานมไข่มุกอย่างนี้อยากจะบอกว่าน้องชวนกินชานมไข่มุกบ่อยมากค่ะแล้วก็เดินเหมือนกันค่ะอาจารย์เดินไปซื้อชานมไข่มุกอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับแล้วเนี่ยมันก็มีผลเนาะเรื่องไขมันในเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็ไขมันสะสมในร่างกายไขมันพอกตับเงี้ยแล้วถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำเนาะอย่าบางคนบอกโอ้ใช้คำแค่คิดว่าออกกำลังกายเราก็เหนื่อยแล้วขี้เกียจอย่างเงี้ยเราเดินก็ได้อาจารย์ให้เทคนิคง่ายๆเนี่ยเดินหลังมื้ออาหารมื้อละ10นาทีไม่เยอะเลยนะสามมื้อกิน3มื้อค่ะคุณลีได้วันละ30นาทีแล้วนะสะสมไปถูกต้อง5วัน150นาทีอุ๊ยตามข้อแนะนำ WHO เลยก็ยังดีถ้าเราเดินได้ทุกวันโอ้เราก็มีเราเรียก physical activity กิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่ sedentary lifestyle คือนั่งนอนๆ sedentary lifestyle เนี่ยเป็นไทยเขาแปลว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอ๋อไม่ขยับเหนื่อยนิ่งคือนั่งเหนื่อยดูซีรีส์ Netflix เต้น Facebook ขยับครับแต่ขยับนิ้ว นิ้วแทบล็อกกระลูกกระตากระลูกกระตาฝ้าฟางสายตาจอประสาทตาเสื่อมไม่อาจารย์คือการจะไปเดินตอนนี้หรือออกกำลังกายตอนนี้เนี่ยเช้ามันไม่ได้อยู่แล้วบางทีเจอ PM เข้าไปหนักหนาสาหัสหนักหน่วงเหลือเกินตอนเย็น PM ก็ใช่ว่าจะหายนะระหว่างวันมันดูมันเหมือนเบาลงแต่พอมาตอนเย็นเฮ้ยเริ่มส้มและเริ่มแดงอ้าวแล้วฉันจะไปออกกำลังกายที่ไหนล่ะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าสะสมเข้าไปไขมันถูกต้องใช่คือเราก็จะมีมั้งมีข้ออ้างไงคุณเดินในบ้านสิถูกต้องเดินในบ้านก็ได้ถูกไหมครับค่ะคุณแบบมีลู่วิ่งคุณไม่มีลู่ก็ได้อาจารย์สมมุติว่าโอ้โหแบบชีวิตรันทดมากไม่มีลู่วิ่งทุกวันนี้มันก็ราคาถูกไม่กี่พันแล้วไม่กี่ตังค์มันเป็นราวตากผ้าไปแล้วค่ะเราก็เดินอยู่ในบ้านก็ได้ เดินก็ได้เดินแขวนแขนอยู่กับบ้านอ่ะเหมือนย่ำอยู่กับที่อ่ะคุณลีน่าจะรู้ใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดปี้ปิดของเราไปอยู่ในบ้านไปแล้วก็เปิดเครื่องพ่ออากาศไปอ่ะถ้าเราจะมีข้ออ้างว่าเฮ้ยเราแบบออกไปไม่ได้เพราะ PM ทำให้มีการเคลื่อนไหวเดินเสร็จแล้วก็มากินต่อใช่ไหมแล้วก็นอนโอ้แล้วจะกินไขมันอะไรนะที่ดีอาจจะเอาดีหรือจะเอาเร็วก่อนเอาดีสิเอาดีก่อนนะแต่อย่าให้ดีแตกนะเอาดีก่อนไขมันดีไขมันดีดีอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดกลุ่มของไขมันเนี่ยคือมันแบ่งได้หลากหลายชนิดนะครับแต่กลุ่มของไขมันดีที่นักโภชนาการนักกำหนดอาหารแนะนำสูงสุดเลยเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยคือประมาณ 20% ของพลังงานรวมทั้งวันที่ได้รับเนาะแต่ตัวเลขเนี่ยไม่ต้องไปจำหรอกเราเป็นคนทั่วไปนะเราไม่ได้ไปจัดอาหารอยู่ในโรงพยาบาลถ้านั้นจะเป็นวิชาชีพนักกำหนดอาหารนั้นมีความจำเป็นนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% เนี่ยคือกลุ่มของกรดไขมันอันนี้แบ่งตามความอิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวโอ้ฟังแล้วดูยากจังเนาะชื่อเล่นคือโอเมก้า9อันนี้ง่ายหน่อยนะครับโอเมก้า9ซึ่งพบมากในน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกอีกแล้วเธอช่วงนี้มาบ่อยจังถึงบอกว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยโอ้โหฮิตฮอตป๊อปปูร่ายิ่งสกัดเย็นได้ยิ่งดีโอ้กินเปล่าๆเลยทั้งนั้นอ่ะอย่ายกโซดอย่ายกโซดอาจารย์เน้นย้ำคุณใส่ในน้ำสลงน้ำสลัดอะไรทั้งหลายแหละนะครับหรือเอาไปใส่ในซุปพวกเนี้ยนะครับปรุงประกอบอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนมากนะครับในน้ำมันมะกอกนะที่เป็นกลุ่มของโอเมก้า9สูงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของไขมันดีน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวอันนี้ก็มีโอเมก้า9อยู่สูงเหมือนกันค่ะนะครับแล้วก็น้ำมันเมล็ดชาอันนี้อาจารย์เคยทำวิจัยทั้งน้ำมันรำข้าวและน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยจัดอาหารนะไม่ได้ให้คนที่ไขมันในเลือดสูงยกซดนะแต่อาจารย์เอาน้ำมันมะกอกเอ้ยโทษทีน้ำมันรำข้าวและน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยนะคนละโครงการวิจัยกันนะค่ะแต่ผลเนี่ยเฮ้ยให้ผลที่ดีทั้งคู่เลยคือจัดอาหารที่ปรุงประกอบด้วยน้ำมันมะกอกเอ้ยไม่ใช่น้ำมันรำข้าวและน้ำมันเมล็ดชานะครับให้คนที่ไขมันในเลือดสูงรับประทานนะเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับอาจารย์จัดให้3มื้อเลยนะโอ้โหเต็มที่3มื้อเลยเต็มคาราเบลเลยนะเต็มคาราเบลเลยนะทำการศึกษาวิจัยคนเนี่ยกว่า60คนนะกลุ่มนึงกินน้ำมันรำข้าว
นะกลุ่มนึงกินน้ำมันที่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบผลนะครับก็พบว่าเอ้ยมันช่วยลดไขมันเลวที่เราเรียก LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยลงได้นะครับแล้วก็มีผลในการที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระเจาะเลือดตรวจด้วยนะครับอันเนี้ยจากการปรุงประกอบอาหารโดยใช้น้ำมันรำข้าวเนี่ยวันละ2ช้อนโต๊ะปรุงประกอบคือ30กรัมนะครับเนี่ยปรุงประกอบอาหารเช่นเอาไปทอดไข่เอาไปผัดผักอย่างเงี้ยในเมนูหรือไปใส่ในยอใส่ในข้าวต้มอย่างเงี้ยหรือซุปแกงจืดนะครับกินเป็นอาหารปกติเลยไม่ได้กินเป็นเม็ดเป็นแคปซูลหรือกินแบบกรอกปากนะครับอันเนี้ยน้ำมันรำข้าวสามารถที่จะลด LDL คอเลสเตอรอลได้แล้วเพิ่มฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบค่ะในเลือดได้ด้วยระยะเวลาที่ทดลองนี่1เดือน1เดือนเองเนาะ1เดือนเห็นผลแล้วโอ้ไม่ได้นะแล้วเขาถึงบอกว่าเหมือนกินอาหารเป็นยาไงคนที่เริ่ม LDL เริ่มปิ่มน้ำเนี่ยมากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยปรุงประกอบอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเลยป้ายไปไกลแล้วนะบางคน LDL 200 300แล้วคุณหวังว่าโอ้ยจะแบบดึงลงมาได้เขาถึงบอกไงว่าคุณต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะคุณเริ่มปิ่มน้ำอ่ะจะได้ early detect คุณจะได้ prevent นะเพราะมันตรวจเร็วว่าเฮ้ยคุณเริ่มปิ่มแล้วอ่ะคุณดึงลงมาได้โดยไม่ต้องใช้ยาค่ะแต่ถ้าเยอะไปแล้วมันดึงไม่ได้แล้วต้องไกลแล้วไงต้องเป็นยาแล้วแหละถูกต้องครับผมน้ำมันเมล็ดชาเหมือนกันอาจารย์ก็ทำการศึกษาวิจัยนะครับก็พบว่าเอ้ยอาหารที่ปรุงประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดชาก็ช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลค่ะช่วยในการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ลดออกซิไดซ์ LDL คือต้องบอกก่อนครับว่า LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยที่เราเรียกว่าไขมันเลวเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้เลวนะแต่มันไปปะกันแหมคือไปฟิชเจอริงทำปฏิกิริยากันกับอนุมูลอิสระไอ้เจ้า LDL เนี่ย LDL คือสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เองเราตราหน้ามันว่าเลวเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันอยู่เฉยๆมันไม่เลวมันเลวต่อเมื่อเรามีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมาทำปฏิกิริยากับ LDL แล้วกายร่างครับ LDL เนี่ยกายพันกายร่างนะบางคนเรียก LDL เนี่ยขึ้นสนิมเกิดสนิมเพราะมันมีอนุมูลอิสระมาทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเรียกว่าออกซิไดซ์ LDL มันกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วอะเพราะร่างกายเราอะผลิต LDL ขึ้นมาเองเรารู้จัก LDL ดีร่างกายเรารู้จัก LDL แต่เมื่อไรก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมาทำปฏิกิริยากับ LDL ปุ๊บเกิดออกซิไดซ์ LDL อันนี้แหละเป็นสนิมเหล็กของ LDL ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมค่ะร่างกายเราไม่รู้จักไอ้เจ้าเซลล์เม็ดเลือดขาวครับบุรีมันก็จะมาจับกินเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายค่ะอยู่ที่ไหนครับหลอดเลือดครับเม็ดเลือดขาวก็มากันเลยจับกินที่ผนังเซลล์ของหลอดเลือดมันก็จะทำให้ไอ้เม็ดเลือดขาวนี่มันก็กินเข้าไปจนท้องแตกตายอารมณ์ประมาณนั้นเลยโอ้คือกินยิ่งมีเยอะมันก็กินมากจนเกิดตะกันที่ผนังหลอดเลือดหรือศัพท์วิชาการเขาเรียกว่าพาร์คหลอดเลือดเราก็จะเป็นไงครับตีบถูกต้องเพราะมันมีตะกันพอกขึ้นนึกออกไหมครับเหมือนสายยางที่มันชอบมีตะไคร่น้ำอ่ะไอ้ตะไคร่น้ำอ่ะคือพาร์คทำให้สายยางเราตีบอารมณ์เหมือนเราบีบสายยางเมื่อมันตีบปุ๊บแรงดันโลหิตเราสูงขึ้นไหมครับสูงขึ้นเหมือนเราบีบใช้ยางจะแบบน้ำจะพุ่งแรงขึ้นดันมากขึ้นวันดีคืนร้ายคุณลีไม่ใช่คืนดีนะวันดีคืนร้ายนะครับไอแรงดันความดันโลหิตที่มันสูงขึ้นเนี่ยเพราะหลอดเลือดมันตีบเนี่ยมันอาจจะไปดันตะกันไขมันหลอดเลือดเนี่ยที่โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆเส้นเล็กๆอ่ะที่สมองอ่ะตะกันไขมันมันก็มีอยู่มันหลุดออกมาแล้วไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองนึกออกใช่ไหมครับคือแทนที่มันจะเกาะแน่นอยู่ตรงผนังอยู่หลอดเลือดตรงนั้นไม่เพราะคุณมีแรงดันสูงยิ่งแรงดันสูงสูบฉีดสูงความดันสูงมันก็เลยหลุดดันมากไอ้จีมันตีบมันตันอยู่นี่แหละมันก็เลยหลุดออกมาไปแล้วไปอุดตันอุดตีบตันอุดนะอุดตันนะตีบอุดตันนะต้องบอกงี้มันตีบมันหลุดนะตีบแล้วหลุดไปอุดให้ตันจบเลยทีนี้อุดตันนะทำให้เกิดสโตรกหลอดเลือดสมองเอามาพึ่งเอามาพาดเห็นไหมครับจากออกซิไดซ์ LDL นี่แหละเนี่ยอาจารย์ย้อนกลับมาว่าเฮ้ยอาจารย์พบว่า
คนที่กินน้ำมันเมล็ดชามันช่วยลดการเกิดออกซิไดซ์ LDL ได้น้ำมันมะกอกก็เช่นกันน้ำมันรำข้าวก็เช่นกันพวกนี้มีงานวิจัยแต่อันนี้ที่อาจารย์ทำงานวิจัยออกมาเองเลยนะมันก็เห็นผลชัดเจนถูกต้องอันนี้ได้ทุนจากของรัฐบาลตอนนั้นจากสกว.หน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนเพราะน้ำมันมะกอกเนี่ยน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันเรชามันอยู่ตระกูลเดียวกันโอเมก้า9สูงนะครับซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของไขมันดีน้ำมันเรชาเนี่ยบางคนไม่รู้จักอาจารย์เน้นย้ำเสมอพอมองหาจึงมองเห็นมันมีนานแล้วนะแต่ไม่รู้จักใช่สิบกว่าปีแล้วที่มันมีอยู่นะแล้วก็มีการปลูกกันที่แม่ฟ้าหลวงก็จะเป็นโครงการหนึ่งของสมเด็จพระเทพท่านก็มีนะครับเอาเมล็ดชามาสกัดน้ำมันนี่แหละแล้วมีโอเมก้า9สูงมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์โพลีฟีนอลต่างๆเนี่ยสูงก็ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอันนี้คือกลุ่มของโอเมก้า9เน้นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชาถ้าฝรั่งเนี่ยต่างประเทศนะเขามีน้ำมันคาโนล่ารู้จักไหมเคยได้ยินน้ำมันคาโนล่าและล่าสุดที่ฮิตฮอปป๊อปปูล่าไม่แพ้กันคือน้ำมันอะโวคาโดเคยเห็นไหมครับน้ำมันอะโวคาโดยังไม่อันนี้ก็โอเมก้า9สูงครับในอะโวคาโดวิตามินอีสูงด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามีมะกอกน้ำมันมะกอกรำข้าวเมล็ดชาคาโนล่าอะโวคาโดคาโนล่าอันนี้คือไขมันดีน้ำมันดีค่ะหรือเราจะกินอะโวคาโดเล่นก็ได้อาจารย์แต่ว่าเราไม่ได้ปรุงประกอบอาหารเองอ่ะเราไปตามสั่งตามร้านนู่นนั่นแล้วทำยังไงอ่ะแล้วมันไม่ได้มีเขาไม่ได้ใช้น้ำมันพวกนี้แน่ๆฮะฮะเราบางร้านเขามีครับบางร้านเนี่ยต้องบอกว่าใช้น้ำมันรำข้าวปรุงประกอบก็มีแต่ถ้าไม่มีนะอันนั้นอาจจะเป็นไขมันเลวเราก็จะต้องเลือกมื้ออาหารที่ดีค่ะบางละถูกต้องแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราต้องกินอาหารที่ปรุงประกอบเองด้วยนะครับกลุ่มที่ดีถัดมาไม่ใช่มีแค่โอเมก้า9อย่างเดียวนะเลข9โอ้เลขอันเป็นสิริมงคลนะที่คนไทยชอบเลข9ดาวเกตนะเลขถัดมานะโอเมก้าถัดมาคุ้นหูกันดีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่พบมากในปลาน้ำมันปลาอาหารทะเลคือไขมันจากปลานะครับพวกกลุ่มของโอเมก้า3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสัตว์ก็มีในพืชก็มีนะในพืชโอเมก้า3ที่เยอะก็คือเฟร็กซีดนะหรือเมล็ดเฟร็กค่ะบางคนบอกโอ้ยดูต่างประเทศนะถ้าเกิดว่าโอเมก้า3ในพืชบ้านเราคือถั่วดาวอินคาทางภาคเหนือนะครับอันนี้ก็จะมีถั่วดาวอินคากันเยอะก็มีโอเมก้า3อยู่สูงนะเกือบ 50% แล้วในกลุ่มของโอเมก้า3เนี่ยดีต่อใจเหมือนกันมันช่วยในการลดไขมันเลวที่อยู่ในหลอดเลือดที่เราเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ค่ะแล้วถ้าคุณ LDL สูงเมื่อกี้บอกไปแล้วโอเมก้า9ลด LDL ได้ดีแล้วมันมากอกรำข้าวเมล็ดชาลด LDL นะครับและลดออกซิไดซ์ LDL ด้วย LDL ที่มันเป็นสนิมเหล็กนะค่ะส่วนโอเมก้า3จะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ดีไตรกลีเซอไรด์ก็เร็วทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของโอเมก้า3ก็คือช่วยลดการอักเสบได้ด้วยการอักเสบเรื้อรังการอักเสบของหลอดเลือดนั้นแล้วเนี่ยโอเมก้า3ก็จะโดดเด่นในการลดไตรกลีเซอไรด์ลดการอักเสบของหลอดเลือดรวมไปถึงช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดไอ้ตะกันไขมันที่มันอุดตันเกิดลิ่มเลือดเกิดการอุดตันเนี่ยก็จะลดน้อยลงโอเมก้า3ช่วยได้อันนี้คือกลุ่มของไขมันดีนะแล้วคุณจะกินปลาทะเลนะครับจะเป็นแซลมอนจะเป็นปลาจากทะเลน้ำลึกอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือปลาน้ำจืดก็ได้นะที่จะเน้นย้ำเสมอจะเป็นปลาดุกสวายตะเพียนช่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีคุณประโยชน์ในการที่จะเป็นแหล่งของโอเมก้า3ได้เช่นเดียวกันก็ดีต่อใจได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกลุ่มไขมันดีส่วนไขมันไม่ดีอันนี้เรารู้กันส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ไขมันทรานส์เนี่ยเรารู้แล้วประเทศไทยบ้านเราอย.ห้ามผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายเมื่อก่อนพบเยอะมากในน้ำมันพืชบางชนิดน้ำมันพืชบางชนิดและก็มีการไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะเพื่อให้ไม่เป็นไข่อะไรพวกเนี้ยพวกครีมเทียมค่ะใช่เบเกอรี่มาการีนเบเกอรี่นะครับไขมันอิ่มตัวเอ้ยโทษทีไขมันทรานนะครับอันนั้นก็ห้ามผลิตน้ำข้าวจัดจำหน่ายนะแต่มันก็จะมีไขมันอิ่มตัวนะครับที่เลวน้อยกว่าก็ยังต้องระมัดระวังควบคุมในการกินนะครับเพราะพวกเนี้ยมันทำให้ไขมันเลวสูงนะไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับทำให้ LDL คอเลสเตอรอลสูงนะ
ทำให้เกิดออกซิไดซ์ LDL มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไม่ดีกับสุขภาพร่างกายของเรานะครับก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพบมากในพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะที่คนชอบกินหนังสัตว์อ่ะทั้งหลายแหละไขมันอิ่มตัวสูงนะครับแล้วก็ในน้ำมันปาล์มที่มีพวกปาล์มิเตตไขมันอิ่มตัวสูงนะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายแหละนะครับที่เรามีการใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะพวกครีมเทียมพวกเนยนะพวกนี้มีไขมันอิ่มตัวอยู่สูงอาหารแปรรูปนะจากเนื้อสัตว์นะครับพวกนี้ก็มีไขมันอิ่มตัวอยู่สูงนะเบเกอรี่คุกกี้โดนัทชานมไข่มุกนะเจอทั้งแป้งและไขมันอิ่มตัวแป้งเนี่ยมันทำให้ไขมันเลวไตรกลีเซอไรด์สูงนะโอ้แป้งเหรอคะคนชอบกินแป้งเนี่ยมันแปรรูปมันแปรไปเป็นไขมันนะครับแป้งสามารถแปลงร่างกายไปเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์อยู่ในหลอดเลือดของเราทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและแป้งสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เก็บสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงและไขมันพอกตับมาเป็นชุดกินแป้งเยอะค่ะนะก็จะส่งผลทำให้อ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจรอดเลือดนี่เบาต้องเบาเบเกอรี่ถูกต้องครับผมแต่เบเกอรี่ทุกวันนี้มันมีเบเกอรี่ทางเลือกไงถูกไหมครับใช่ใช่ทำมาจากไขมันดีอย่างเงี้ยครีมเทียมมาจากน้ำมันลำข้าวล่าสุดมีครีมไฟเบอร์แล้วโอ้โหไปไกลกินครีมให้ความมันอ่ะค่ะเอามาใส่ในกาแฟอ่ะแต่คุณได้ไฟเบอร์ด้วยเหมือนได้กินผักอ่ะกินความมันแต่ว่าเฮ้ยได้ไฟเบอร์แต่มันก็อาจจะไม่ได้นวัตกรรมอาหารแต่มันอาจจะไม่ได้แบบโหเหมือนกินผักผลไม้เลยอ่ะเนาะยังไงมันก็แทนที่กินผักผลไม้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็น healthier choice เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพมันก็ยังดีกว่าที่จะไม่กินเลยถูกต้องครับผมฉะนั้นแล้วเนาะก็เลือกไขมันดีเลี่ยงไขมันเลวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ยืนยาวครับเพราะฉะนั้นจำไขมันดีเอาไว้อย่างเดียวนอกนั้นคือมันไม่โอเค จำทั้งสองอย่างอาจจะจำไม่ได้ อะไรประมาณนี้จำไม่ได้เราต้องมาฟังซ้ำหลายๆรอบซ้ำหลายๆรอบโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและยังทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสได้อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์นุ่งเรืองกิจไกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับพฤติกรรมการเลี้ยงเนี่ยเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าในอดีตเนี่ยคนก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงสุนัขเป็นแบบสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นคอยเฝ้าบ้านมีอาหารก็ให้ก็หากินกันนอนข้างนอกบ้างอยู่นอกบ้านอยู่ภายในรั้วอ่ะโอเคยังดีหน่อยก็ภายในรั้วแต่บางทีก็เตะเธอจากไปไหนก็ไปแต่ถึงเวลากินฉันก็เอาอาหารกองไว้ตั้งไว้ตักให้วันนี้มีกินก็กินไม่มีกินก็วันหลังค่อยกินแล้วกันอันนี้ในชนบทสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงเปลี่ยนไปมากๆจากเดิมเป็นสุนัขใต้ถุนเรือนอย่างที่เคยพูดไปแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นสุนัขในเรือนแล้วสุนัขในเรือนก็มีความผูกพันมากขึ้นมีการเอาใจใส่มากขึ้นดูแลมากขึ้นเพราะว่ามองเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในบ้านเบื้องต้นเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในบ้านเป็นหมาเป็นแมวของเราอะไรเงี้ยก็มีการให้ความสำคัญอะไรต่างๆมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านไปแล้วหลายๆครอบครัวจะเห็นว่าพอมีลูกเนี่ยโอ้โหลูกเป็นพระเจ้าเลยทุกอย่างดูแลทุกอย่างทำให้ทุกอย่างอยากได้นู่นทำนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ทำให้หาให้ซื้อให้ตอนนี้จากลูกหลายๆคนไม่มีลูกมีแมวมีสุนัขเป็นลูกเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคล้ายกันเลยคือดูแลเทิดทูนทุกอย่างให้เต็มที่อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นโสดกันเยอะขึ้นไม่มีใครต้องดูแลแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลอ้าวแล้วมีสัตว์เลี้ยงแล้วเขาดูแลเราเหรอคะเขาฮิวใจมาฮิวจิตใจเราไงฮะจากเดิมไม่เงาเงาอ้าวเราไม่เงาแล้วเรามีครอบครัวเรามีลูกคิดถึงอยากกลับบ้านไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้มีแฟนแต่ว่ามีลูกแบบนั้นบางทีเนี่ยจะบอกว่าบางคนสองคนอยู่กันสองคนไม่มีลูกก็มีสุนัขเนี่ยแหละเป็นลูกมีแมวนี่แหละเป็นลูกเพราะฉะนั้นก็จะทรีททุกอย่างเต็มที่กันเหมือนกับว่าเป็นคนนึงเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญหรือว่าความยิ่งใหญ่ของสัตว์เลี้ยงก็จะมีมากขึ้นอยากได้อะไรเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้เพราะว่ามันเป็นความสุขของสัตว์เลี้ยงและเป็นความสุขของตัวเราด้วยหลายๆคนคิดแบบนั้น This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the World via The Voice.